สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนะคะประเทศไทยจะมีฝนน้อยลงแล้วก็จะมีอากาศร้อนขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะยกเว้นภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียฉะนั้นขอให้พี่น้องทางภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักกันด้วยนะคะช่วงนี้ไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างค่ะขึ้นกันไปก่อนที่ภาคเหนือเจ้าภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาน่านแล้วก็ตากเจ้าต่ำสุดวันพุธ23องศาสูงสุด36องศาเจ้าภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่หนองคายบึงกาฬสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีต่ำสุดพรุ่งนี้23องศาสูงสุด37องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ส่วนมากที่ราชบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดค่ะทะเลฝั่งตะวันออกคลื่นสูงประมาณ1เมตรต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งไล่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนราธิวาสนะคะต่ำสุดพรุ่งนี้24องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากที่กระบี่ตรังและสตูลต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ต่ำสุด26องศาสูงสุด36องศาในหลายจังหวัดค่ะส่วนปริมาณฝนเมื่อวานนี้พบว่าสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสตูล131มิลลิเมตรอยู่ในเกณฑ์ฝนหนักมากนะคะรองลงมาคือจังหวัดเชียงราย 83.5 มิลลิเมตรและอันดับ3จังหวัดอุตรดิตถ์ 73 มิลลิเมตรทั้ง2จังหวัดอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักค่ะโดยข้อมูลของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนแหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำน้อยกว่า 30% ของความจุทั่วประเทศมี8แห่งด้วยกันโดยภาคเหนือมีเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขื่อนแม่จางเขื่อนแควน้อยแล้วก็บึงบระเพ็ดนะคะแล้วก็เขื่อนทับเสลารวมไปถึงเขื่อนกิ่วคอหมาส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางมีเขื่อนคลองสียัดและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยพบว่าบึงบระเพ็ดนะคะน้ำน้อยที่สุดเหลือน้ำอยู่เพียง 4% ของความจุเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทั่วประเทศไทยฝนตกลงมาน้อยนะคะอาจทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆลดลงฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าอย่างเช่นการใช้แก้วน้ำรองน้ำแล้วก็บ้วนปากหลังแปรงฟันโดยไม่เปิดน้ำทิ้งไว้นั่นเองนะคะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย